สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านคะวันนี้เรามาสู่ส่วนสุดท้ายของบทที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคมและรูปแบบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหน้าตาเป็นอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยีเราเรียกกันว่าเทคโนโลยี 5G อย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสวรรณ กลกฎชมาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกคนค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอาจารย์พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าคำว่าบริการในยุค 5G หรือเศรษฐกิจดิจิทัลมันไปสัมพันธ์อะไรยังไงกับเรื่องโทรคมนาคมคะโอเคค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักคำว่าเอาเป็นว่าเทคโนโลยีโทรคมนาคมค่ะค่ะเชื่อว่าผู้เรียนกับหลายๆท่านรวมถึงตัวท่านอาจารย์ติ๊กเองน่าจะทราบว่าโทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าสื่อสารทางไกลค่ะนะคะซึ่งสื่อสารทางไกลที่นี่คือเราอยู่ที่ไหนทั่วโลกค่ะเราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ซึ่งถ้าในยุคก่อนเก่าแก่เลยอันนี้ไล่ยุคการสื่อสารแบบทางไกลเลยนะคะก็คือนกพิราบนั่นแหละค่ะอันนั้นแบบดั้งเดิมมากที่เรายังไม่เกิดแน่ๆคือยุคแรกเราเรียกว่า first generation ค่ะ 1G นะคะยุคแรกเนี่ยถ้าการสื่อสารทางไกลยุคแรกก็คือจำเกรแฮมเบลได้ไหมคะการใช้โทรศัพท์การคิดกิจการโทรศัพท์ซึ่งผู้เรียนทุกท่านก็จะได้เรียนอยู่ในบทแรกๆแล้วนะคะนี่คือยุค 1G นะคะเราติดต่อกันด้วยสายไฟเบอร์ออปติกแต่ว่าข้ามแค่แอตแลนติกใกล้ๆระหว่างอเมริกาไปอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าจริงๆ 1G เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในด้านของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายใช่ค่ะนะคะแบบโมบายนะคะหรือเซลลูล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 1G ในยุคแรกถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพให้เป็นรูปธรรมก่อนก็คือโทรศัพท์มือถือกระติกน้ำอีริกสันทรงกระดูกหมาถ้าใครมีนั่นคือเทพสุดแล้วนะคะรู้สึกเหมือนเราจะเกิดทันได้อาจารย์เราทันค่ะยุคนั้นถ้าจันติกจำได้อะไรยังจำได้นะคะแต่ว่าผู้เรียนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกในยุคนั้นเนี่ยเราส่งได้แค่เสียงอย่างเดียวใช่ค่ะนะคะมันไม่มีข้อความภาพไม่สามารถไม่มีนะคะเขาเรียกว่า 1G ทีเนี้ยผ่านมาสักศตวรรษประมาณ10 ปีให้หลังก็จะเกิดเป็นพัฒนานะคะระบบเซลลูล่าของเราเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยก็พัฒนามาเป็นยุค 2G ค่ะนะคะ 2G ก็เริ่มมีส่ง SMS ได้ text ได้นะคะ voice กับ text ภาพได้ก็แค่แบบนิดเดียวเป็นภาพเล็กๆเป็นภาพเล็กๆถ่ายแบบหน้ากากเปลี่ยนสีเหมือนยุคโนเกียอะไรพวกนั้นนั่นก็เรียกว่า 2G นะคะพอ 3G มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตด้วยการผสมประสานการผสมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีของโทรคมนาคมอีกตัวหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับบวกกับเซลลูล่านะคะมันก็จะเป็นยุค first generation หรือยุค 3G ซึ่งยุค 3G ตรงเนี้ยนะคะเป็นยุคที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะนิดหนึ่งคือเราสามารถนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์นั่นก็คือยุคช่วงที่เราสอนที่เราเริ่มเข้ามาในระบบนี้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเลยนะคะใช่ใช่ค่ะในยุคนั้นซึ่งประเทศไทยเราเองใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเปลี่ยนเป็น 3G นะคะช่วงนั้นแบบ10 กว่าปีเลยในการผลักดันเพราะว่าสภาพบ้านเมืองด้วยสังคมการเมืองด้วยเพิ่งไปเกิดช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองแล้วก็กว่าจะได้เซตอัพในรัฐบาลแล้วก็มีรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่ากฎหมายลูกกว่าการประมูลจะเสร็จสิ้นนะคะ 3G ประเทศไทยเราใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ 3G นี้เราก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะภาพเสียงนะคะวิดีโอเริ่มมาละนะคะแต่ความเร็วยังไม่เร็วพอที่ฉันจำได้ก็คือถ้าก่อน2550ก่อนที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับ2550ตอนนั้นเนี่ยเราจะทำงานติดต่อกับprofessor ในต่างประเทศที่เราจะมีการโทรมาก็ต้องเป็นสกายยังดูใหญ่โตดูเป็นเรื่องเป็นราวที่ค่อนข้างเทเลคอนเฟอเรนซ์ยังพอได้นะคะแต่พอเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับ50มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรกำกับปี2553ค่ะเราเริ่มมีการเปิดประมูล 3G ใช่ค่ะเสร็จสิ้นไปปุ๊บเราก็เข้าสู่ 4G ค่ะซึ่ง
ไม่กี่ปีนี้เองที่เพิ่งเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะจาก3คือจาก2มา3เราใช้ระยะเวลานานนานนะคะแต่พอ3มา4ปุ๊บมันระยะเวลาแค่คือเราแค่กำลังจะเปลี่ยนซิมจะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G อยู่และหลายค่ายกำลังพยายามปรับฐานลูกค้ากันอยู่ก็ปรากฏว่าอ้าวจะเข้าสู่ 4G ละมีการประมูล 4G ละใช่ค่ะแล้วตอนนี้หน้าจอเราก็เป็น 4G หรือ 4G แล้วแต่บางคนจะเริ่มเห็นอีกเลขหนึ่งละในบางโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์อย่างนี้ก็คือผู้ที่ดำเนินการโอเปอเรททางด้านการได้คือผู้ให้สัมปทานผู้ให้บริการก็จะมี3รายใหญ่ๆในบ้านเรามี AIS Dtac แล้วก็ True นะคะซึ่ง 4G เนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นการประมูลที่เขาเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ถ้าอาจารย์ที่น่าจะทราบข้อมูลดีนะคะคือเป็นหลักพันล้านแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการที่งบประมาณพวกนี้เงินรายได้จากตรงนี้ก็จะเข้ากองทุนของหน่วยงานในกำกับของกองทุนกสทช.กสทช.นะคะทีนี้พอ 4G นะคะ 4G เราก็ทราบกันดีว่ามันคือยุคที่4นะคะของระบบนะคะโทรคมนาคมที่อาศัยเซลลูล่าหรือตัวคือพูดง่ายสุดท้ายปลายทางคือการสื่อสารแบบไร้สายซึ่งมันจะสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์นะคะได้หลากหลายนะคะ 4G ความเร็วถ้าสรุปให้ง่ายๆปกติเราตอนนี้เราโหลดภาพยนตร์ดูหนังผ่าน Netflix หรือ YouTube อะไรก็แล้วแต่1เรื่อง 4G เราใช้เวลาแค่6นาทีรวดเร็วทันใจนั้นเร็วแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอเพราะมันจึงตามมาด้วยคือความเร็ว6นาทีในยุคปัจจุบันถือว่าช้าแล้วนะคะ 5G จะไปมากกว่านั้นถ้าเราจะต้องการขับเคลื่อนประเทศของเราเข้าสู่การแข่งขันระดับทั้งภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาประเทศ 4G ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้นะคะเพราะเพื่อนบ้านเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามที่สำคัญเลยเริ่ม 5G แล้วปักธงแล้วว่า 5G แน่นอนนะคะรัฐบาลไทยก็เลยต้องขยับจาก 4G ที่ประมูลกันมหาศาลมหาศาลแล้วเพิ่งผ่านไปแค่2ปีโอเปอเรเตอร์ยังตั้งตัวกันไม่ทันเลยเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งประกาศกสทช.เพิ่งประกาศค่ะอาจารย์เมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีคาดการณ์ว่าจะประมูล 5G อีก1ละรอกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะว่าหลังจากการประชุมอาเซียนสมิตที่ผ่านมานะคะมันจะมีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งสำหรับโต๊ะรัฐมนตรีคมนาคมทั่ว10ประเทศนะคะก็คุยกันนะคะซึ่งเราเองเนี่ยตอนแรกก็ตั้งท่าว่าอาจจะยังนะรีรอแต่พอฟังกัมพูชาก็อินโดนีเซียมาเลเซียนะคะอย่างท่านมหาเทศโอ้โหท่านขนาดระดับโอ้โหแล้วท่านก็เพิ่งเข้ามาในระยะหลังรอบหลังใช่ค่ะรอบหลังท่านยังบอกเลยว่าเราต้อง 5G ในภูมิภาคเนี่ย 5G ฉะนั้น 5G เอางี้ก่อน 5G สำคัญ 5G คืออะไร 5G มันต่างยังไงเพราะว่า 4G ตอนนี้ก็ดูหนังได้เรื่องฟังเพลงนี่ถือว่าธรรมดามากแต่ดูหนังส่งข้อความข้อมูลกันก็สุดๆละจริงๆมันเป็นพัฒนาการจาก 4G นะคะคือพัฒนาเรื่องความเร็วแบนด์วิดต์นะคะพื้นที่ส่งฉะนั้น 4G เนี่ยต่อตารางเมตรในการส่งข้อมูลหรือการใช้การเข้าใช้ข้อมูลเนี่ยนะคะ 4G จะเข้าถึงประมาณแสนคนต่อ1ตารางกิโลเมตรจำรายละเอียดไม่คร่าวๆนะแต่ 5G จะมากไปกว่านั้น10เท่านั่นหมายความว่าสมมุติเวลาลงทะเบียน REG ตอนเนี้ยเด็กใช้ 4G เขาเรียกอะไรลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาการศึกษาเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ 4G เนี่ยจะแพ้ 5G เพราะ 5G จะสามารถแย่งความถี่ได้เร็วกว่าสำคัญมากเวลาเด็กก็จะต้องลงทะเบียนเรียนกับวิชาที่กดตะกร้าไม่ทัน The must จริงๆใช่ใช่กดตะกร้าเด็กบางคนปิด 4G เพราะบางโอเปอเรเตอร์เริ่มทดลองใช้ 5G เพราะว่าทางกสทช.เองเริ่ม trial ไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะบางโอเปอเรเตอร์เช่น AIS เริ่มมี 5G เด็กก็จะเปิด 5G หรือบางทีเรามีสัญญาณ Wi-Fi 5G เด็กก็จะใช้ตัวนี้แล้วเด็กที่ใช้ 5Gจะได้เปรียบในเรื่องความเร็วพูดง่ายว่าจาก 4G โหลดหนัง6นาที5G โหลดหนังแค่6วินาทีโอ้โหต่างกัน1เรื่องต่างกันมากมาย10เท่าตัวนะคะเรื่องของความเร็วเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าโรคของในปัจจุบันนี้โรคของ security internet พวก security ทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์นี่สำคัญแล้วมันจะไปเซกเตอร์อื่นด้วยเหรอคะนอกจากภาคทางด้านแน่นอนการบริโภคกิจการก็เลยอุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมอย่างเดียวคือโทรคมนาคมจะมีเพื่อติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันการสื่อสารเหมือนเป็นเครื่องมือในการแข่งขันพูดง่ายว่าในระดับเศรษฐกิจของประเทศทำไมรัฐบาลไทยถึงเปลี่ยนพลิกคำว่า
ราจะต้องมาเป็น 5G ล่ะเพราะตอนนี้มันมีกระแส1กระแสที่บีบเรากระแสของเศรษฐกิจโลกนะคะ